สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพล่าสุดสาวิตรีเราหมอปลาปล่อยคลิปเสียงจากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563จนไปพบกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานโดยมีตัวละครโผล่เพิ่มขึ้นมาทุกวันแต่อย่างไรก็คงต้องรอทางตำรวจสรุปคดีออกมาอีกครั้งนั่นเองครับล่าสุดได้มีการปล่อยคลิปเสียงออกมา4คลิปซึ่งเป็นคลิปเสียงของผู้ใหญ่บ้านพูดถึงตาชาญและสาวิตรีในวันเจอน้องชมพู่เรียกได้ว่าคลิปเสียงนี้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากแต่ตำรวจจะสรุปอย่างไรนั้นคงต้องรอออกมาชี้แจงอีกครั้งวันนี้ทีมงานเราจะพาไปเปิดภาพล่าสุดสาวิตรีกันครับต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนไปมากแตกต่างจากวันแรกที่เจอเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ